มันจะง่ายนะคะแล้วก็กระชับเพราะว่าอยู่ๆบอกว่าเวลาเรามีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นให้เปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวกเท่านี้เราจะจินตนาการออกไหมคะเราจะนึกออกไหมคะว่าเอยเอาก็อยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะมันจะคิดได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคีชน้อยจาร์เรวดีสุขสารรมนะคะ ผู้สอนสมาธิควันตั้ Quantum, สร้างชีวิตก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะหลังจากที่โคชิน้อยได้ทำโพสต์นะคะทำสรุปแบ่งปันนะคะหลักปฏิบัติ10ข้อจากหนังสือ Becoming Super Natural ของดรโจดิสเพนซ z าไปทาง Facebook Fan Page นะคะก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะคะก็มีคนแชร์ออกไปมากมายแล้วก็ ขอนะคะว่าให้มาแบ่งปันในรูปแบบวィィิดีโอโค้ชน้อยจะได้ให้เทคนิคเพิ่มเติมของแต่ละข้อแต่ละข้อไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากที่สุดน,นะคะในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงทีนี้ก็มาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกก็คือว่าเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ ข้อนี้มันเกี่ยวเนื่องกับคลิปที่แล้วที่โค้ชพี่น้อยได้แบ่งปันไปพอดีนะคะพอดีมีไอเดียนะคะมีรีเควสตเข้ามาเรื่องว่ามาทำา10ข้อแบ่งปันจากหนังสือ becoming super natural ของดร j โตเนี่ยโค้ชพี่น้อยเห็นว่ามันต่อเนื่องกันพอดีนะคะก็ตรงที่ว่าเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่า,ามี fc ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นด้วยนะคะว่าการที่จะหยุดความคิด หรือทำความคิดให้มันน้อยลงเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทำยากนะอะโคชิ้อยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะในวันหนึ่งๆน,นะคะคนเราเนี่ยว่ากันว่านะคะมีความคิดเกิดขึ้นประมาณ50,000ถึง70,000ความคิดต่อวันเลยทีเดียว แล้วก็ในปริมาณ50-70,000ถึง70,000ความคิดนั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะ90%ในนั้นมันเป็นเรื่องที่เราเคยคิดซ้ำๆมาก่อนหน้าแล้วซึ่งจากสถิติอีกนั่นเองนะคะ ว่าเรื่องที่เราคิดซ้ําๆเราก็มักจะคิดไปในอดีตในปัญหาที่เรายังมีค้างค้างอยู่หรือเคยมีมาแล้วนะหรือไม่ก็คิดไปในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ชัดเจนเราก็มีความกังวลกับมันเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลของคลิปที่แล้วเนี่ยละค่ะที่ชื่อว่าหยุดความคิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ย ที่โค้ชพี่น้อยได้เอาวิธีการนะคะฝึกฝนมาแบ่งปันนะคะซึ่งขอพูดไว้แบบสรุปไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือรับรู้สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวนะคะอย่างมีสติซึ่งขอพูดต่อเนื่องมาก็แล้วกันนะคะจากคลิปหยุดความคิดชีวิตเปลี่ยนก็คือ คำสองคำที่โค้ชพี่น้อยบอกว่าเราต้องทําความเข้าใจกับมันนะคะอ่าก็คือคําว่าความคิดกับการคิดนะคะความคิดมันเป็นผลของการคิดนะคะซึ่งความคิดมันก็จะมีทั้งความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีนะคะคือเราต้องมีสติรับรู้แล้วปล่อยวางมันไม่ยึดมันนะคะบางคนเนี่ยพอมีอาการคิดแล้วเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ย ก็มีการรู้สึกไม่ดีต่อมานะคะเพราะว่าไปยึดว่าอันเนี้มันเป็นความคิดของเราแล้วก็เกิดการโทษตัวเองนะคะรู้สึกผิดกับตัวเองว่าเออทำไมเราคิดไม่ดีอีกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยแหลคะ่ะถ้าเรามีสติเราก็รู้เพียงว่าเอออันเนี้มันเป็นความคิดนะคะมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีนาทีที่เรารู้ค่ะนั่นคือสติรู้ตัว เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้เราจับมันได้ใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยวางมันได้เพราะความคลิดที่ไม่ดีเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนขโมยที่โกชิ้นยได้เปรียบเทียบเอาไว้นะคะสติการรู้ตัวมันเป็นเหมือนตำรวจเพียงแค่เดินตรวจซอยธรรมดาค่ะเราเดินซอยอตรวจซอยอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งไล่จับมันนะคะเราโชว์อัพ ฝึกสติอยู่อย่างเสมอรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ดีพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีทันทีที่เรารู้อะค่ะมันจะหายไปเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะว่าเราต้องการที่จะมีความคิดที่มันดีขึ้นมันแปลกนะคะเพื่อนๆลองฝึกดูนะคะฝึกแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเพียงเท่านี้ค่ะแล้วความคิดที่ไม่ดีมันจะหายไปเลยนะคะลองดูนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ในหนังสือบอกเอาไว้นะคะว่าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ดำ,ดำเนินชีวิตอะคะ่ะบางทีเราต้องละเอียดกับแพทเทิร์นหรือโปรแกรมของตัวเองนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยค่ะมันกระตุ้นเราได้ะคะ่ะโดยเฉพาะมันมากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะที่เรียกว่าประตูคือประตูการรับรู้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประสาทด้วยการเห็นนะคะด้วยการได้กลิ่น เสียงที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสรถที่เราได้ลิ้มรถเนี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะมันจะสามารถกระตุ้นความคิดที่<ม>ฟุ้งซ่านเราได้<ม>เช่นบางคนนะคะไปในบางสถานที่แล้วทำให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงสถานการณ์บางอย่างในอดีตของตัวเองมานะคะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสถานการณ์เชิงลบ มีอารมณ์เชิงลบกับมันเ,เสียใจเศร้าใจหรือผิดหวังล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่สถานที่นั้นมันกระตุ้นความทรงจำนั้นกลับมาค่ะตรงนี้เราต้องมีสติจับแพทเทิร์นตัวเองให้ดีนะคะเราต้องบอกตัวเองค่ะว่าขณะนี้เราไปเพื่อทำงานใหม่เพื่ออนาคตเราไม่ได้ไปเพื่อลำลึกเหตุในอดีตเพื่อที่จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบให้พลังงานเราตกต่ำลงไปนะคะ เราต้องมีการตั้งสติถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานในสถานที่แห่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะนั่นก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการไปครั้งนี้เพื่ออะไรนะคะเราจะได้ระวัดระวังตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่ทำความรู้สึกรู้ตัวในปัจจุบันขณะแบบนี้ไปก่อนนะคะมันก็มีความเป็นไปได้การที่เราไปเห็นไปสัมผัสสถานที่เดิม บรรยากาศความรู้สึกเดิมๆในอดีตมันอาจจะกลับมาได้นะคะซึ่งโค้ชพี่น้อยก็โชคดีนะคะได้เรียนรู้เรื่องนี้ตอนที่เรียนโค้ชก็ขอมาแบ่งปันเพิ่มเติมจากหนังสือเอาไว้นะคะว่าเราต้องทำความเข้าใจกับตัวเองแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาถึงข้อที่2ค่ะก็คือเราต้องมีการใช้จินตนาการอย่างเข้มข้นนะคะ ในขณะหลับตานะคะจินตนาการสิ่งที่เราต้องการที่ manifest มันเกิดขึ้นในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นนะคะก็คือจินตนาการให้ชัดเจนผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เรากับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆกับเราณนะขณะนี้นะคะอ่าอันนี้คือหลักการนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ,ะว่า สิ่งที่เราเห็นเราต้องเห็นเป็นภาพสีเป็นการเคลื่อนไหวนะคะเป็นภาพสามมิติมีความลึกอยู่ในนั้นนะคะเวลาเราได้ยินเสียงถ้าเป็นเสียงคนเราต้องได้ยินเสียงทนเสียงคนนั้นทุ้มหรือแหลมนะคะจังหวะการพูดนะคะต้องชัดเจนของของคนนั้นนะคะว่าลักษณะการพูดของเขาเป็นแบบไหนการสัมผสัสก็เหมือนกันนะคะถ้าเขาเป็นเด็กผิวเขาอ่อนนิ่ม นะคะหรือถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ผิวหนังเขาเป็นแบบไหนนะคะเขาเป็นาชายร่างกายกำยำกล้ามเนื้อแน่นพวกนี้ต้องชัดเจนนะคะรสชาติกลิ่นต่างๆทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราอะคะ่ะมันไม่รู้นะคะว่าขณะนี้เราจินตนาการแบบสมจริงอยู่ หรือว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันนิว r o ในสมองทางประสาทวิทยานะคะนิวรอนในสมองของเราเนี่ยมันจะเชื่อมกันค่ะว่าเหมือนกับประสบการณ์จริงขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราในประสบการณ์จริงเนี่ยนิวรอนในสมองของเรามันเชื่อมกันยังไงมันก็คือจะเชื่อมกันแบบนั้นนะคะในขณะที่เราจินตนาการเรารู้สึกสมจริงมันก็เชื่อมกันจริงแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ถ้าใครมีคำถามนะคะว่าเอา้าแล้วไอ้เนือนในสมองเ,อเวลามันเชื่อมกันเนี่ยมันมีผลยังไงตรงนี้มีผลอย่างมากค่ะเพราะว่าเนื้อนในสมองอฝั่งไหนก็แล้วแต่นะคะมันเชื่อมกันโดยความคิดโดยประสบการณ์ในชีวิตของเราะคะ่ะถ้ามันเชื่อมกันในลักษณะที่ว่าเรามีความมั่นใจว่า,าประสบการณ์นั้นสมจริงมันก็เหมือนกับมันเกิดจริงใช่ไหมคะ เมื่อมันเชื่อมตรงนั้นเหตุการณ์นั้นความรู้สึกนั้นไว้อย่างแข็งแรงแล้วอะค่ะเราจะทำะการปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเราจะมีความรู้สึกมั่นใจกับสิ่งที่เรา manifest ได้นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็อีกเช่นกันนะคะโค้ชพี่น้อยเสริมให้นะคะ,ะรวมทั้งในเรื่องการจินตนาการเนี่ย นะคะเราจะต้องจินตนาการโดยที่ว่าเราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายนะคะสภาวะที่ผ่อนคลายโคชิโนอยอธิบายไว้หลายรอบแล้วว่ามันเป็นสภาวะที่คลื่นของสมองของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะอัลฟาเวฟหรือเตต้าเวฟได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเตต้าเวฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นเตต้าที่เป็น ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะคะเวลาสลึมสลือถ้าขาดสติสัมปชัญญะการจินตนาการของเรามันจะไม่ได้เรื่องได้ราวมันจะไม่ปฏิปต่อมันจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลักษณะนั้นแบบผวังที่มี consciousness หรือว่าสติรู้ตัวการกำหนดทิศทางของจินตนาการของเราเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราว ในแบบที่เราต้องการได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสภาวะการผ่อนคลายของเราเนี่ยสำคัญมากนะคะเอฟ้าถึงเตตา้าอันนี้โค้ชพี่น้อยเสริมให้นะคะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราอะคะ่ะมันจะรับเอาการจินตนาการได้อย่างเต็มๆอะคะ่ะโดยที่ไม่ต้านทานนะคะแล้วถ้าเราจินตนาการในสิ่งที่มันสอดคล้องนะคะกับจิตใต้สำนึก มันยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้มันสำคัญยังไงที่อยากจะอธิบายเพิ่มเพราะว่าถ้าเราจินตนาการนะคะโดยจิตสำนึกของเราอย่างที่โคชวิน้อยก็เคยอธิบายเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าจิตสำนึกเนี่ยทุกคนอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่สอดคล้องกับความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกอะคะ่ะ จิตใต้สำนึกของเรามันก็จะงงนะคะมันก็คือจะไม่ทำตามค่ะมันจะเกิดการขัดขาตัวเองค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า self sabotage นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยเจ๊งไปเลยนะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับโค้ชพี่น้อยหลายรอบนะคะก่อนที่จะมาเรียนโค้ชเนี่ยคือพอรู้แพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยนะคะ ว่าเราต้องการอะไรดีๆในชีวิตแต่ปรากฏว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไม่ได้จูนเข้ากับจิตสำนึกนะคะไม่ตรงกันสิ่งที่มันทำก็คือมันทำให้เรา give up ในเป้าหมายของเราที่เรากำลังทำอยู่ค่ะอย่างเช่นโคชีน้อยเนี่ยเคยทำอ่าอย่างล่าสุดเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสักเหตุการณ์นึงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าใครมาโคชชิ่งส่วนตัวเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องราวของโคชี่น้อยเต็มๆเลยนะคะ นั่นคือ,อร้านขายยาค่ะโคชน้อยเคยเป็นเจ้าของร้านขายยามาแล้วแล้วก็ล้มเลิกกิจการไปเพราะว่าตอนนั้นนะคะ,ะไม่รู้นะคะว่าคือไม่รู้วิชาพัฒนาตัวเองเลยก็ดําเนินชีวิตไปแบบแบบนั้นนะคะคือแบบไม่รู้ตัวนะคะว่า,าคนเรามันมีจิตสํานึกนะมันมีจิตใต้สํานึกนะนะคะแล้วทีนี้โคชน้อยก็ลม้ลมเลิกนะคะเลิกกิจการร้านขายยาไปเลยซึ่ง เป็นจำนวนเงินแบบ7หลักเนี่ยราคาเหตุการณ์ที่เซลฟ์ซับบะทชซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีซึ่งโชคดีมากๆนะคะได้มาเรียนโค้ชไม่งั้นเหตุการณ์พวกนี้มันจะยังดำเนินอยู่ในชีวิตของโคชชน้นยอยู่ต่อไปนะคะโคชชน้อยก็ได้มีวิธีการที่จะทำให้มันสอดคล้องนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราทำอะไร uh, when we start something we finish it ะคะ หมายความว่าเราเริ่มโครงการโปรเจกต์อะไรใหม่ๆโคชิโนยก็สามารถทำให้มันตลอดรอดฝั่งจบได้เสมอนะคะซึ่งก็ดีใจมากๆนะ,ะที่เข้ามาสู่สายพัฒนาตัวเองดังนั้นสิ่งที่แนะนำพวกเราเวลาจินตนาการนะคะจะต้อง make sure นะคะว่าสิ่งที่เราต้องจินตนาการฝันของเราเป้าหมายของเรานั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเชื่อ ที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของเราจริงๆเมื่อนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นจริงๆความรู้สึกเหล่านี้อย่างที่บอกนะคะนิวนในสมองของเรามันก็จะยิงกันเชื่อมกันมันก็จะทำให้เกิดความมั่นใจความไว้วางใจความสันสเทือนสูงนั้นมันก็จะขยายไปในเซลล์ทุกเซลล์ของเรานะคะเมื่อมันเกิดสมจริงในจินตนาการ มันก็จะมาเกิดจริงในโลก3มิติในแมทริกซ์หรือว่าโลกนี้การดําเนินชีวิตจริงของเราได้ค่ะเป็นวัตถุสิ่งของจับต้องได้นะคะแบบที่โคชพีน้อยนะคะคนที่ไม่เคยเป็นนักเขียนมาเลยนะคะ เขียนครั้งแรกเล่มแรกในชีวิตภายใน3เดือนจินตาการเบสเซเลอร์ ller, แล้วมันก็เป็นเบสเซเลอร์ได้เนี่แหละคะ่ะมันก็มหาศจา์ญญมากๆตอนที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเออมันใช่ไม่ใช่อย่างไงแต่พอทําซ้ําได้เรื่องนั้นก็ทําซ้ําได้อีกเรื่องนี้ก็ทําซ้ําได้อีกมันเป็นความมั่นใจนะคะทุกวันนี้ก็สบายใจนะคะขั้นตอนปล่อยวางมันก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะถ้าปล่อยวางไม่ได้ เราเฝ้ารอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นทําไมมันยังไม่เกิดขึ้นสทัทีอันนี้เป็นความรู้สึกขาดนะคะความรู้สึกขาดเนี่ยจะทําให้ขึ้นว i ยเบรชั่นของเราเนี่ยลดต่ําลงไปได้อีกอันนี้ก็เสริมให้แบบเต็มๆเ,เลยนะคะซึ่งในหนังสือไม่ได้อธิบายชัดเจนขนาดนี้นะคะทีนี้มาถึงข้อที่3นะคะข้อที่3เราต้องมันเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดเชิงบวกอยู่เสมอนะคะ เพราะว่าอย่างข้อ,อที่แล้วนะคะเรารู้ว่าความคิดต่างๆมันมีในชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นมากมายเนี่ยความคิดที่ดีก็เก็บไว้นะ,ะถ้ามันเป็นความคิดเชิงลบเราแค่รับรู้มันนะคะ,อะพอรับรู้มันถ้าเรามีสติดีๆเนี่ยอย่างที่โค้ชน้อยบอกมันก็คือจะหายไปเลยถ้าเรายังอยู่ในเส้นทางเราจดจำได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่า บางคนนะคะมันยังไม่หายไปเราจะต้องมาเรียนรู้ข้อนี้ล่ะคะ่ะก็คือเราต้องมีวิธีการที่จะเปลี่ยนความคิดเชิงลบนั้นให้มันเป็นความคิดเชิงบวกให้ได้เพราะบางคนเนี่ยยึดติดกับความคิดเชิงลบพอความคิดเชิงลบมันเกิดใช่ไหมคะช้างเท้าหน้ามันเกิดแล้วช้างเท้าหลังคืออารมณ์เชิงลบเนี่ยมันก็ตามมาพออารมณ์เชิงลบมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันสลัดยากแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเทคนิคกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะโค้ชพี่น้อยอสังเกตจากการที่ดรโจแนะนำเอาไว้เนี่ยรู้นะคะว่าเขาเอามาจากกระบวนการโคชชิ่งเพราะว่ากระบวนการโคชชิ่งของเราเนี่ยมีให้กระบวนการนี้ในการที่จะปรับความคิดของเราว่าสถานการณ์ความท้าทายที่มันกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเนี่ยเราให้เป็นกลยุทธ์แบบตรงๆไปเลยค่ะกับลูกค้านะคะกับคนที่มาโค้ชกับเราคนะ่ะซึ่ง มันจะง่ายนะคะแล้วก็กระชับเพราะว่าอยู่บอกว่าเวลาเรามีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นให้เปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวกเท่านี้เราจะจินตนาการออกไหมคะเราจะนึกออกไหมคะว่าเอ้ยก็อยู่ในอารมณ์นั้นน่ะมันจะคิดได้ยังไงนะคะอ่านี่แหละค่ะก็คือ,อประโยชน์ของการเรียนอของโคช้ชน้อยอีกอย่างหนึ่งนะคะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะว่า high emotion low iq คำถามนะคะให้ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะวิธีการนะคะในการที่ะเปลี่ยนความคิดเชิงลบนะคะหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความคิดเชิงลบตอนนั้นนะ,ะ,ะตรงนี้พอได้คำถามนี้แล้วต้องเอาไปใช้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้กล้ามเนื้อการตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเราก็จะหลุดเราก็จะหลงไปกับอารมณ์นั้นเป็นเวลานาน,านอีกนะคะ เพราะฉะนั้นคำถามนั้นที่เราจะต้องเริ่มต้นใช้กับตัวเองจริงๆนะคะก็คือประโยชน์ของสถานการณ์ความท้าทายที่มันกำลังเกิดขึ้นต่อต่อเรา,เรากับเรานะขณะนี้คืออะไรนะคะความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในทิศท,ทางที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราให้ความหมายามันว่ามันเป็นปัญหาหรือโคชี่น้อยเรียกว่าเป็นความท้าทายเนี่ยมันคืออะไร ประโยชน์มันคืออะไรนะคะถามตัวเองฝึกถามตัวเองแบบนี้เสมอๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราเลิกงานตอนเย็นเนี่ยฝนตกลงมาปรากฏว่าคือเรามีนัดที่บ้านไว้ว่าเราต้องไปทานข้าวกับที่บ้านใช่ไหมคะให้มันทันเวลาปรากฏว่าฝนตกลงมารถติดอย่างมโหรานเลย mm hmm. โอ้คือเราคิดว่าเราต้องกลับถึงบ้านช้าแน่ๆทำไมมันต้องเกิดกับเราตอนนี้นะคะ ให้นึกถึงคําถามนี้เลยคะ่ะว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วพอเรานึกถึงประโยชน์ของมันได้เราก็จะมีสติกลับคืนมาค่ะสตินั้นมันจะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะนึกขึ้นได้ด้วยนะคะว่าอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบโทรไปบอกคนที่บ้านว่าตอนนี้คือที่ออฟฟิศบริเวณรอบบริเวณนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยที่บ้านเราตกหรือเปล่านะคะนี่แหละคะ่ะ มันก็จะเป็นสเตปเป็นขั้นตอนที่จะทำให้เราออกจากความคิดสามารถเปลี่ยนความคิดเชิงลบเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้กลายเป็นความคิดเชิงบวกอารมณ์เชิงบวกได้ซึ่งประโยชน์ของการที่มีฝนตกตอนที่แบบเราเลิกงานพอดี มันอาจจะเป็นเรื่องการเราได้อยู่ออฟฟิศต่ออีกนิดนึงนะคะเคลียร์งานเพิ่มอีกหน่อยหนึง่งแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะ,อะพอมาถึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาถึงข้อที่4ค่ะข้อที่4ก็คือเราต้องเสริมสร้างขึ้นความถี่พลังงานสูงของเราโดยวิธีการทำสมาธิอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ หาวิธีการกำหนดกลยุทธ์ของเราในการที่จะทำสมาธิแล้วทำให้ความคิดของเราเนี่ยน้อยลงไปอย่างที่บอกนะคะแล้วในที่สุดก็คือให้ความคิดของเราเนี่ยหายไปนะคะตรงนี้นะคะในหนังสือก็มีบอกเอาไว้เรื่องว่าการใช้ลมหายใจบ้างนะคะหรือว่าการกำหนดกระสินต่างๆนะคะหรือว่า กรรมฐา,าน40กองอะไรต่างๆคือเขาไม่ได้พูดว่ากรรมฐา,าน40กองนะคะแต่ว่าอ่านคร่าวๆแล้วมันก็ประมาณนั้นนะคะก็คือกลยุทธ์วิธีการต่างๆในการที่จะทำให้เราสงบนิ่งจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเป็นระยะเวลานานนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีความคิดอื่นๆนแทรกเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ ก็เราต้องทําซ้ําๆนะคะทักษะทุกอย่างในโลกเนี้ยค่ะมันไม่มีว่าเราฝึกสมาธิครั้งแรกความคิดของเรามันจะหายไปเลยเราจะสู่ความเงียบความว่างเปล่าได้เลยนะคะทุกอย่างมันต้องอยู่กับการฝึกฝนนะคะ,ะฝึกครั้งนี้นะคะ,ะเราทําได้แค่นี้เรารับรู้เวลาเรามีความคิดเกิดขึ้นเราก็รับรู้ความคิดนั้นนะคะ,ะไปเรื่อยๆแบบเนี้ค่ะ ความคิดต่างๆมันก็คือจะน้อยลงน้อยลงแบบที่ได้อธิบายไปในข้อก่อนหน้านั้นแต่ว่าสิ่งที่จะเสริมให้จริงๆเนี่ยนะคะก็คือ,อมันเป็นคีย์กุญแจของสมาธิของดรโจดิสเพนซาเลยก็ได้หรือว่าในหลักศาสนาพุทธของเราที่โค้ชน้อยได้อธิบายไปในหลายๆครั้งนั่นก็คือการเป็นความว่างเปล่านะคะการละทิ้งตัวตนนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดตรโจอธิบายในเรื่องวิธีการไม่ว่าจะเป็นการดูลมหายใจกายการรับรู้สภาวะความว่างเปล่ารอบๆกายรอบๆหัวเรารอบๆดวงตาเราอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ้าส,สังเกตดูดีๆตรงนั้นมันยังทำให้เราติดอยู่ในกายอยู่นะ,ะแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องเป็นพลังงาน เราต้องเป็นความรู้สึกเป็นเพียว energy ให้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิของเราเราต้องมีความฉลาดค่ะว่าวิธีการแบบไหนที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเพียว energy ได้จริงๆนะคะ,ะเป็นความว่างเปล่าปราศจากตัวตนเป็นแบบควันตั้มได้จริงๆนี่แหละค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเวลาเราฝึกเนี่ยอตอนเราฝึกนะคะอยู่กับครูฝึก เราอาจจะทําได้ดีถ้าเวลาเราไปฝึกด้วยตัวเองนะคะความคิดต่างๆมันแทรกเข้ามาจังหวะนี้ก็อย่างที่แนะนําเอาไว้นะคะว่าก็ไม่ต้องต่อว่าตัวเองมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้อยู่แล้วที่ว่าตั้งแต่เกิดแล้วก็ดําเนินชีวิตมาเรื่อยๆเนี่ยเราชินอยู่กับการมีความคิดใน,นในการทํางานในการทําธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเงียบได้สักระยะหนึ่งแล้วมันมีความคิดแทรกเข้ามา ก็แค่ตระหนักรู้แล้วรีเซ็ตตัวเองอยู่ในความว่างเปล่าใหม่อีกรอบหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค,ะความจำนานของเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถเป็นพลังงานได้จริงๆในท้ายที่สุดนะคะที่สำคัญก็คืออย่ากีฟ้พอย่าลมเลิกการฝึกนี้นะคะทีนี้มาถึงข้อที่5แล้วค่ะข้อที่5นะคะเราต้องรู้วิธีการปล่อยวางความกลัวความวิตกกังวล อีกเช่นเคยค่ะตรงนี้คืออ่านความรู้ชุดนี้เราก็เห็นด้วยอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ how วิธีการทำยังไงอะที่จะทำให้เราปล่อยวางความกลัวความวิตกกังวลออกไปได้จริงๆนะคะตรงนี้โค้ชน้อยขอให้กลยุทธ์ไปเลยแจกกลยุทธ์ไปเลยก็แล้วกันนะคะเป็นวิธีการของดรแอนดรูว์ฮอร์แมนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของอ ห้องวิจัย h u b e r b a n d La b ที่มหาวิทยาลัยซ t นฟร o r d นะคะที่อเมริกาค่ะเขาบอกว่าวิธีการที่เราจะผ่อนคลายจากอารมณ์เครียดทั้งหลายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเทคนิคการใช้ลมหายใจค่ะก็คือสูตดลมหายใจเข้าสองครั้งนะคะแล้วก็ให้เต็มปอดเลยนะคะในสองครั้งติดต่อกันเนี่ยแล้วก็ค่อยผ่อนออกยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นสูดลมหายใจเข้าสครั้งเนี่ย ก็คือเป็น2ขยักนะคะก็คืออ่ขยักแรกเนี่ยก็คือไม่เต็มปอดนะคะครั้งที่2ก็ค่อยเข้าเขอีกทีนึงเนี่ยเต็มปอดไปเลยนะคะแบบแบบเนี้ยค่ะนะคะค่ะ นี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการนะคะที่เราจะสามารถไปวางความกังวลความวิตกกังวลความกลัวออกไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเสนอได้เพียง5ข้อนะคะก็ยาวนานพอสมควรไว้ครั้งหน้าจะมาต่อข้อที่6ถึงข้อที่10อีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่มาเจอกันครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ต่อเนื่องในการรับรู้ข้อมูลการพัฒนาตัวเองจากโคชวิ้นยจากช่องโคชวิ่นยอันน n n y b r a i n ท่านสามารถที่จะเข้าไปดู ความรู้ย้อนหลังดีๆเยอยะแยะมากมายจากในช่องได้นะคะแล้วก็สมาชิกเก่านะคะขอบคุณเช่นกันนะคะทุกๆครั้งที่ติดตามโคชี่น้อยทุกครั้งที่แชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆซูเปอร์แทงส์อย่าลืมนะคะใครต้องการเข้าร่วมกลุ่ม One Nets e เ e ล็อปเมนนะคะก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โคชี่น้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง Description นะคะสุดท้ายอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ ขอให้เรียนเพื่อเป็นความรู้นั้นพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ